สภาพสังคมวุ่นวายชีวิตเร่งรีบเดินทางกันทุกวันการคมนาคมที่ได้รับความนิยมมากในกรุงเทพผู้ใช้บริการล้นหลามคือขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางหรือรถเมล์มีให้บริการมากมายเส้นทางหลากหลายครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลก่อนหน้าที่จะมีรถเมล์ประเทศไทยมีรถม้ารถรางรถลากเท่านั้นพุทธศักราช2452ภรรยาภักดีนรเศรษฐ์เลิศเศรษฐบุตรนำรถเทียมม้าคู่ใช้รับส่งคนวิ่งจากสะพานยศเสถึงประตูน้ำสระปทุมเรียกกันว่ารถเมล์สันนิษฐานว่าเรียกตามเรือเมล์ที่มีให้บริการอยู่ก่อนแล้วรถเมล์ประจำทางม้าคู่ลากไม่รวดเร็วทันใจพุทธศักราช2456ภรรยาภักดีนรเศรษฐ์จึงเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดทำที่นั่งสองแถววิ่งแทนเรียกกันว่าไอ้โกรงแพร่หลายทั่วกรุงเทพในนามบริษัทในเลิศจำกัดหรือบริษัทรถเมล์ขาวสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดขึ้นกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคมวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2519ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถเมล์กว่า3ล้านคนต่อวัน113เส้นทางรถโดยสารประจำทาง 3,008 คันเป็นรถธรรมดา 1,562 คันรถปรับอากาศ 1,446 คันรถของเอกชนหรือรถร่วมบริการทั้งธรรมดาและปรับอากาศอีก 3,810 คันเรื่องการดูแลรถร่วมบริการเนี่ยครับก็เราถือนโยบายเช่นเดียวกับรถขององค์การเช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายหลักก็คือทำยังไงให้ผู้โดยสารเนี่ยเกิดความพึงพอใจในการให้บริการในส่วนของรถที่ให้บริการเนี่ยต้องให้บริการอย่างไรพนักงานเก็บค่าโดยสารพนักงานขับรถต้องดำเนินการอย่างไรนอกเหนือจากนั้นเราจะมีสายตรวจพิเศษคอยให้บริการอยู่ตามป้ายใหญ่ๆคือลงไปกำกับดูแลในส่วนของรถร่วมบริการด้วยรถที่ดำเนินกิจการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแบ่งออกเป็นรถธรรมดาสีครีมแดงอัตราค่าโดยสาร6บาท50สตางค์ตลอดสายรถทางด่วนสีครีมแดงอัตราค่าโดยสาร8บาท50สตางค์ตลอดสายรถบริการตลอดคืนสีครีมแดงอัตราค่าโดยสาร8บาทตลอดสายรถธรรมดาขาวน้ำเงินอัตราค่าโดยสาร7บาท50สตางค์ตลอดสายรถทางด่วนขาวน้ำเงินอัตราค่าโดยสาร9บาท50สตางค์ตลอดสายรถบริการตลอดคืนขาวน้ำเงินอัตราค่าโดยสาร9บาทตลอดสายรถปรับอากาศครีมน้ำเงินอัตราค่าโดยสารเก็บตามระยะทาง10 12 14 16 18บาทรถปรับอากาศยูโร2เหลืองส้มอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง11 13 15 17 19 21 23บาทให้บริการ 5-23 นาฬิกาและ 23-5 นาฬิการถเมฟรีเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพดำเนินการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2551ขยายเวลาออกไปทุก6เดือนปัจจุบันรถเมย์ธรรมดาบริการวันละ800คัน75เส้นทางในครั้งแรกใช้ชื่อว่ารถเมย์ฟรีเพื่อประชาชนต่อมาเปลี่ยนเป็นรถเมย์ฟรีจากภาษีประชาชนรถเมย์แบ่งการเดินรถเป็น8เขตแต่ละเขตมีกลุ่มปฏิบัติการ3แห่งเขต1บางเขนเส้นทาง16สายเขต2สวนสยามเส้นทาง17สายเขต3เมกาบางนาเส้นทาง10สายเขต4คลองเตยเส้นทาง15สายเขต5แสมดำเส้นทาง14สายเขต6วัดไร่ขิงเส้นทาง13สายเขต7ท่าอิดเส้นทาง16สายเข
เขต8สวนสยามเส้นทาง12สายรวม113เส้นทางมีป้ายหยุดรถประจำทางจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร 6,000 กว่าป้ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งศาลาพักผู้โดยสารพร้อมหมายเลขสายรถเมล์ที่ผ่านเส้นทาง